ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะที่422-1606ส่วนใครกำลังลุ้นอยู่ว่าเราจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่า3ท่านผู้โชคดีนะคะประกาศรายชื่อช่วงท้ายๆของรายการส่งกันเข้ามาท่านผู้ชมอย่าร่าช้านะครับนะฮะพิมพ์ HJ นะครับตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะแล้วก็คำถามส่งมาที่422-1606นั่นเองมาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าเอาละค่ะมา SMS กันต่อโอเคตามนั้นนะมวยคุณอรุณศรีครับการงานส่วนเงินที่เขายืมไปจะได้คืนหรือเปล่าลูกชายจะเรียนจบพร้อมเพื่อนไหมเสริมดวงไงดีนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาดีที่สุดนะครับนะฮะหลังๆเนี่ยในการเจริญสมาธิวิปัสสนาของเราน้อยไปส่วนใหญ่เราไปเน้นเรื่องของพิธีกรรมการเจริญสมาธิกรรมฐานน่ะมันเป็นผลพวงที่ดีทำให้สภาวะเรื่องของความมั่นใจมากขึ้นและอีกอย่างบางคนเนี่ยกรรมเก่าสภาวะกรรมเก่ากำลังจะตามมามันจะได้ทุเลาลงได้บ้างนะระดับหนึ่งเลยนะนุนสีตามนี้นะครับนั่งกรรมฐานสมาธิเสริมดวงดีกว่าที่สุดนะครับกับสิ่งๆใดๆทั้งปวงนะอรุณศรีนะครับถามว่าการเงินที่เขายืมไปได้ไหมมีโอกาสได้คืนนะครับทิศทางที่เขาเจรจาได้แต่ว่าผัดวันประกันสองผ่อนคือผ่อนเนี่ยว่าจะให้เนี่ยก็เลื่อนไปอีกนะมีโอกาสเลื่อนแต่ได้คืนเรียนจบพร้อมเพื่อนไหมตอนนี้ล่าช้าไปนิดหนึ่งอย่างไรก็ตามเป็นกำลังใจให้น้องเขาด้วยนะครับคุณแม่อย่าไปดูอย่าไปว่าเขาเยอะเดี๋ยวเขาไม่นั่นนะมีแต่เพียงกำลังหัวใจนะที่บอกเลี้ยงลูกกับเลี้ยงเงินเรียนไม่จบแต่เลี้ยงหัวใจมันเรียนจบไม่มีสตังค์เลี้ยงด้วยหัวใจจบครับนะเอสเมสต่อมาค่ะที่คุณเอสเมสต่อมาคุณจิตพินันนะคะอยากจะทำงานแล้วก็ถามเรื่องของเงินทองด้วยทำงานณตอนนี้นะฮะเว้นช่วงเรื่องการงานไปช่วงหนึ่งแล้วฮะคุณก็นะเล็งไว้เลยนะครับประมาณพฤศจิกายนนะครับหลังจากไปปลายตุลาเนี่ยข่าวเริ่มมีแล้วก็พฤศจิกาได้ทำงานตามนั้นนะแต่ว่าเรื่องลดราขอพอนะครับ593ตัวเนี่ยเป็นช่วงนะช่วงที่คุณจะต้องระมัดระวังกับเรื่องของการขับยวดยานพาหนะเพราะว่ามือไวใจเร็วคันนี้ต้องอย่าวู่วามนะครับมิฉะนั้นมีผลเสียเรื่องของการอุบัติเหตุเล็กๆเกิดขึ้นแน่จิตตพินันนะครับนะตามนี้ลายเซ็นเลยนะครับทุกท่านได้ส่ง SMS เข้ามานะคะเดี๋ยวช่วงท้ายๆก็จะได้ประกาศรายชื่อผู้โชคดี3ท่านด้วยกันท่านผู้ชมครับSMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณจักรินนะคะขอเลขมงคลครับขอให้อาจารย์ดูแลสุขภาพด้วยนะครับได้เลยครับมาเล่นสุขประสบนะครับยังไม่อยากจะเป็นศพครับครับอาจารย์สุขภาพผิดพลาดไปมาดูไม่เป็นไรครับแบบผิดถูกก็ไม่เป็นไรนะหัวใจเข้าใจกันอยู่จักรินนะครับเลขมงคลลัคกี้นัมเบอร์นั่นเองนะครับมาดู3และเลข8นะฮะเวลาไปทำสิ่งใดก็ตามถ้ามีความเชื่อเรื่องตัวเลขนะครับลองเอาไปใช้ดูเลข3เลข8นะเป็นลัคกี้นัมเบอร์ในเลขบ้านทะเบียนรถเบอร์โทรนะครับไม่ต้องเสียสตุ้งสตังกันเอาไปใช้ได้เลยไม่มีลิขสิทธิ์นะครับ38นะฮะเฉพาะคุณจักรินนะครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างนะคะคุณณรงค์ถ้าทำธุรกิจจะทำอะไรดีณรงค์นะฮะเป็นเพจของมือ2ดีนะครับของมือ2แล้วก็เป็นเพจว่าสินค้านะเรื่องของเสื้อผ้าอาภรณ์ที่นำเข้าส่งออกได้ดีนะครับคุณณรงค์กับไลเซนนี้เลยครับมอบไลเซนให้คุณณรงค์นะดีเลยนะคะก็มาในส่วนของจดหมายนะจากคุณธงคุณธงสุขยิ้มนะคะมีชื่อมาให้อาจารย์เลือกอยู่4ชื่อเอามาว่าแรกชื่อแรกคือชินภัทรว่าต่อชื่อที่2อัครณีชื่อที่3ปัตตภีชื่อที่4ปะพลดูเลยดีกว่าชื่อไหนดีมี3 4ชื่อ4ชื่อนะเดี๋ยวกันสักครู่นะฮะยังใช้เวลานิดนึงนะครับชินภัทรนะครับชื่อปณพัฒน์ใช่ไหมฮะชื่อสุดท้ายคือปะพลชื่อปะพลนะฮะดีที่สุดนะครับนะให้เลือกแล้วนะครับแล้วก็เป็นลายเซ็นขอเตโชธาตุอ๋อเป็นเตโชธาตุตามใจคุณปะพลนะฮะชื่อใหม่นะฮะฉายไลประเดิมนะครับนี่แหละค่ะอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์นะทั้งเรื่องราวชีวิตหรือจะเลือกชื่อแบบนี้ออกแบบลายเซ็นควบคู่กันนะคะก็นอกจากจะส่ง SMS แล้วส่งมาจดหมายก็ได้นะคะแต่ว่าตามที่อยู่ด้านหน้านี้เขียนจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาในส่วนของที่อยู่ด้านหน้าหรือว่าจะส่งมาทางอีเมลแอดเดรสแล้วก็เว็บบอร์ดก็ได้เหมือนกันลายเซ็นถ้าเก็บไว้สวยนะจะรวยตอนใช้ครับเอ้าวันนี้เป็นคำคมอีกหนึ่งคำเนี่ยนะหลายๆคนนะคะที่จะมาเจอกันนะคะก็อย่าลืมนะ23ตุลาคมนะคะเรามารวมพลคนรักครูหัวใจครูกันนะคะที่กัตนาบางใหญ่หรือว่าที่มิเลเคิลของเรากับการเปิดบ้านต้อนรับศิษย์มีครูทุกคนวันนี้ก็โทรมาลงทะเบียนหลายท่านเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะสัปดาห์หน้าถ้าเต็มปิดรับนะครับต้องรีบกันสักนิดนึงเพราะแฟนรายการเรานี่รวดเร็วแป๊บเดียวเพราะจริงๆเนี่ยอยากให้มาเยอะๆนะฮะเหมือนกับที่สระยามุวิทาวแต่พื้นที่มันจำกัดจริงๆครับท่านผู้ชมใช่แล้วก็จะมาอยู่กันในห้องส่งตรงนี้แหละค่ะนะคะได้เจอกันได้แสดงมุวิทาจิตต่อครูบาอาจารย์ร่วมกันด้วยและพิเศษสุดวันนี้ครับผู้โชคดีทั้งหมด
3ท่านด้วยกันประกอบด้วยที่ได้รับนะคะเหรียญบรมครูพระพิราบท่านกษัตริย์นะคะ3ท่านแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการนะคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามชมรายการกันได้โดยพูดถึงวันศุกร์นะ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนั่นเองนะคะวันนี้วันแล้วก็จ่าถามลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ